นาทีลงทุนสนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเราพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคนเอ็กโกกรุ๊ปเราไม่หยุดนิ่งที่จะร่วมสร้างพลังงานเพื่อชีวิตบริษัทโกลบอลกรีนเคมิคอลจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนักทุนทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Investment Minute นาทีลงทุนครับวันนี้เจอกันวันพุธ20ธันวาคม2566นะครับผมตั๋วสุทธิวัฒน์พร้อมด้วยคุณนุ้ยสุตาครับกลับมาติดตามปัจจัยที่จะหนุนตลาดหุ้นวันนี้กันเพราะเมื่อวานนี้ครม.อนุมัติหลายเรื่องเลยนะแล้วถ้าดูเซนติเมนต์ต่างประเทศเนี่ยก็ดูเหมือนว่าตลาดหุ้นเขาจะขึ้นต่อเนื่องเลยใช่นะครับก็ขานรับจากข้อมูลเศรษฐกิจหลายตัวออกมารวมถึงนโยบายทางการเงินที่ฝั่งของ BOJ หรือว่าแบงก์ชาติญี่ปุ่นส่งสัญญาณออกมานะครับเดี๋ยววันนี้ชวนคุยกับนักวิเคราะห์ทางอาจารย์ปิงสิริประกิตวัฒนเกตนะฮะ คุณประกิตวัฒนสิริวัฒนเกตนะครับจากทางบลจ.เมอร์ชันพาร์ทเนอร์คุยกันวันนี้ด้วยนะครับเช่นเคยครับวันนี้ชวนคุณผู้ชม Facebook Live เข้ามาคุยกันกับนาทีลงทุนนะครับเราแชร์ผ่านเซตโซเชียลมีเดียถ้าใครอยากติดตามบทวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียนต่างๆติดตามได้ผ่านทาง settrade.com รวมทั้ง settrade club นะครับเมื่อวานนี้นะคะที่ประชุมครม.เนี่ยหารือกันหลายเรื่องมีมติในหลายเรื่องเลยนะคะโดยเฉพาะสิ่งที่เรารอกันว่าจะเป็นของขวัญปีใหม่นะเป็นเรื่องที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายค่าครองชีพกันเนี่ยนะคะล่าสุดค่ะมีการยกเว้นการเก็บค่าผ่านทางทางด่วนต่างระดับบูรพาวิถีและทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์รวมถึงมอเตอร์เวย์นะคะกรุงเทพบ้านฉางและเส้นทางหลวงพิเศษหมายเลข9ถนนกาญจนาพิเศษในเวลาเที่ยงคืน1 นาทีนะคะเรียกว่าหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปเนี่ยของวันที่28ธันวาคมไปจนถึงเที่ยงคืนของวันที่3มกราคมรวมทั้งหมด7วันด้วยกันค่ะเป็นข่าวดีสำหรับคนที่ขับรถนะคะออกต่างจังหวัดกันด้วยนะคะโดยครม.ค่ะยังมีการเห็นชอบตรึงราคาดีเซลที่30บาทต่อลิตรต่อไปอีก3เดือนนะคะเช่นเดียวกันกับการตรึงราคาก๊าซหุงต้ม423บาทต่อถัง15กิโลกรัมจะมีผลตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31มีนาคม67นะคะส่วนเรื่องของการตรึงค่าไฟค่ะก็จะต้องมีการหาหรือรายละเอียดเพิ่มเติมต่อนะคะสำหรับงวดใหม่มกราคมถึงเมษายนปี67ที่แน่ๆคือกลุ่มเปราะบางนะคะหรือว่าครัวเรือนที่ใช้ไฟไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนค่ะคงไว้ที่3บาท99สตางค์ต่อหน่วยส่วนค่าไฟกลุ่มอื่นนั้นขอรอดูประเมินอีกครั้งในวันที่1มกราคม67นะคะแต่ว่าไม่น่าจะเกินที่4บาท18สตางค์ต่อหน่วยโดยให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตร่วมรับภาระค้างจ่ายและปตท.ให้นำส่วนลดค่าก๊าซธรรมชาติ 4,300 ล้านบาทจากการขาดส่งก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยของผู้ผลิตในช่วงปลายปี64ต่อเนื่องถึงต้นปี65มาช่วยลดราคาก๊าซธรรมชาติในรอบนี้ด้วยค่ะโดยบอร์ดปตท.ก็จะประชุมกันเรื่องนี้ในวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะขณะเดียวกันค่ะครม.เห็นชอบมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ทั้งระบบพร้อมอนุมัติวงเงินจากงบประมาณรายจ่ายปี66รวม 4,900 ล้านบาทตามที่กระทรวงการคลังเสนอคือช่วยกลุ่ม SME ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 วงเงินช่วยเหลือและรองรับลูกหนี้นอกระบบและการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ตามโครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระนะคะและสำหรับมาตรการทางด้านของการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าระยะที่2นะคะ EV 3.5 ก็ออกมาแล้วเช่นเดียวกันค่ะในช่วงเวลา4ปีคือปี67ถึงปี70ครม.อนุมัตินะคะเริ่ม2มกราคม67คาดว่าจะมีรถที่ได้รับการสนับสนุน 830,000 คันใช้งบสนับสนุนที่ 34,000 ล้านบาทเพื่อส่งเสริมให้อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าขยายตัวต่อเนื่องและผลักดันให้ไทยก้าวสู่การเป็นฐานผลิตชั้นนำของ EV ในภูมิภาคด้วยโดยเงินอุดหนุนจะขึ้นอยู่กับประเภทของรถแล้วก็ขนาดของแบตเตอรี่ค่ะคุณผู้ชมรายละเอียดขึ้นให้ดูหน้าจอเลยนะคะยกตัวอย่างค่ะถ้าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าไม่เกิน2ล้านบาทขนาดแบตเตอรี่50กิโลวัตต์อาวขึ้นไปเนี่ยนะคะในปีที่1จะได้รับเงินอุดหนุน 100,000 บาทต่อคันส่วนรถที่มีขนาดแบตเตอรี่ต่ำกว่า50กิโลวัตต์อาวในปีที่1จะได้รับเงินอุดหนุน 50,000 บาทต่อคันและถ้าเป็นกระบะไฟฟ้าราคาไม่เกิน2ล้านบาทขนาดแบตเตอรี่ตั้งแต่50กิโลวัตต์อาวก็จะได้รับเงินอุดหนุน 100,000 บาทต่อคันค่ะไปดูความเคลื่อนไหวตลาดหุ้นรอบโลกกันหน่อยนะคะติดตามใน Market Update ค่ะพักรวมตลาดหุ้นสหรัฐกันก่อนเลยนะครับเช็คในฝั่งของดาวโจนส์เมื่อวานนี้นะครับเพิ่มขึ้นมา 251.90 จุดครับ S&P 500บวกมา 27.81 จุดแล้วก็ Nasdaq บวกมา 98 จุดด้วยกัน อย่างภาพรวมนะครับในฝั่งของ Nasdaq เนี่ย
สามารถยืนเหนือระดับ 15,000 จุดได้นะครับภาพของตลาดสหรัฐต้องบอกว่าดาวโจนส์บวก9วันติดต่อกันแล้วนะครับขณะที่ Nasdaq ที่ยืนเหนือระดับ 15,000 จุดนี้ถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่มกราคม65เลยนะครับตลาดยังได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังที่ว่าเฟดเดี๋ยวจะเริ่มปรับลดดอกเบี้ยในปีหน้านักทุนจับตาตัวเลขเงินเฟ้อที่เป็นมาตรวัดที่เฟดเนี่ยให้ความสำคัญที่จะออกมาในสัปดาห์นี้นะครับส่วนฝั่งของตลาดหุ้นยุโรปกันบ้างครับตลาดยุโรปก็ปรับตัวขึ้นกันทั่วหน้านะครับไปดูฟูซี่ร้อยตลาดหุ้นลอนดอนนะครับปรับตัวขึ้นได้ 23.55 จุด DAX เยอรมนีนะครับบวกมา 93.86 จุดแล้วก็ CAC 40ฝรั่งเศสบวกมา 5.81 จุดถึงว่าจะบวกไม่มากแต่ก็ยังคงบวกอยู่นะครับสำหรับตลาดยุโรปหลักๆมีความคาดหวัง ว่าเฟดนะครับจะมีการปรับลดดอกเบี้ยรวมถึง ECB ด้วยนะครับจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีหน้าแล้วก็มีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่ยืนยันว่าเงินเฟ้อของยูโรโซนชะลอตัวลงอย่างรุนแรงสู่ระดับ 2.4% ในเดือนพฤศจิกายนเมื่อเทียบกับรายปีถึงแม้ว่านักเศรษฐศาสตร์จำนวนมากจะคาดว่าแรงกดดันด้านราคาจะปรับตัวขึ้นอีกครั้งในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าก็ตามเดี๋ยวยังไงรอจับตานะครับเพราะว่าพอเงินเฟ้อกดได้ในระดับต่ำเนี่ยนะฮะก็ทำให้ภาพเศรษฐกิจดูสดใสโดยเฉพาะฝั่งยุโรปนะครับส่วนราคาน้ำมันกันบ้างครับน้ำมันยังคงบวกต่อนะครับ WTI บวกขึ้นมา97เซนต์ส่วนเบรนท์เพิ่มขึ้นมาเหรียญ28เซนต์ฝั่งดูไบตามมาบวกขึ้นมา66เซนต์ภาพรวมน้ำมัน WTI ปิดบวกต่อเนื่องในวันอังคารที่ผ่านมานะครับยังคงได้รับแรงหนุนจากการคาดการณ์ว่าอุปทานน้ำมันของตลาดโลกเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบหลังจากกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนโจมตีเรือบรรทุกสินค้าในทะเลแดงนะครับก็อาจทำให้การค้าทางทะเลเนี่ยเจอปัญหาติดขัดแล้วก็ส่งผลให้บริษัทเดินเรือหลายแห่งเปลี่ยนเส้นทางการเดินเรือนะครับมาดูกันที่ราคาทองคำกันบ้างครับฝั่งของ Homex เองบวกขึ้นได้ต่อนะครับบวกขึ้นมา11เหรียญกับอีก60เซนต์ต่อออนซ์นะครับภาพรวมส่วนหนึ่งต้องบอกว่าเชื่อมโยงกับเรื่องของค่าเงินด้วยแต่ว่าถ้าเช็คราคาทองไทยเช้าวันนี้บวกต่อครับคุณผู้ชมบวกมา50บาทต่อบาททองคำทองคำแท่งขายออกที่บาทละ 33,650 บาททองรูปพรรณ 34,150 บาทต่อบาททองคำนะครับทีนี้มาดูค่าเงินบาทเปิดตลาดมาเช้านี้บาทเราแข็งค่าขึ้นนะครับเปิดมา 34.86 บาท86สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐระดับวันก่อน 34.99 บาท99สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนี่คือภาพของค่าเงินยังคงผันผวนนะฮะทีนี้คุณผู้ชมดูภาพรวมโดยเฉพาะหุ้นเอเชียเช้าวันนี้กันบ้างดีกว่าครับเริ่มกันที่นิกเกอิก่อนบวกได้แรงเลยนะครับ580จุดบวกขึ้นมา 1.75% ภาพรวมนิกเกอิได้รับอานิสงส์จากประเด็นเรื่องของนักลงทุนที่ไปซื้อฝั่งของตลาดหุ้นสหรัฐเองก็ทำให้ฝั่งสหรัฐสดใสอันนี้ส่งมาถึงเอเชียเช้าวันนี้แล้วก็ในฝั่งของ BOJ เองประเด็นเรื่องของธนาคารกลางญี่ปุ่นที่ลงมติตรึงดอกเบี้ยนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายเป็นพิเศษต่อไปในการประชุม2วันที่สิ้นสุดลงไปเมื่อวานนี้นะฮะก็ทำให้ BOJ บวกได้ภาพในตลาดเอเชียส่วนใหญ่ก็บวกได้แต่ว่าเซี่ยงไฮ้ปรับตัวย่อลงมานะครับจากปัจจัยเฉพาะตัวทีนี้คุณผู้ชมดูปัจจัยบวกปัจจัยลบวันนี้ที่เราให้น้ำหนักกันหน่อยครับฝั่งของปัจจัยบวกนะครับดาวโจนส์ที่บวกได้เอเชียวันนี้ที่ดูเหมือนหลายๆตลาดเนี่ยสดใสน้ำมันที่บวกรวมถึงการตรึงค่าไฟฟ้าก๊าซสูงต้มน้ำมันดีเซลอีก3เดือนแล้วก็อัดงบในส่วนของการอุดหนุน EV ต่อเนื่อง4ปีด้วยนะครับจากมติครม.ที่ออกมาน่าจะทำให้หลายกลุ่มคึกคักส่วนปัจจัยลบครับทองคำที่ปรับตัวบวกน่าจะฉุดตลาดพอสมควรส่วนหนึ่งจากดอลลาร์ที่อ่อนค่าแล้วก็บอร์ดค่าจ้างนัดถกกันวันนี้รอดูความชัดเจนว่าค่าแรงขั้นต่ำจะขึ้นอย่างไรเท่าไหร่ก่อนที่จะเสนอครม.ในการเคาะนะครับทีนี้ดูภาพรวมปัจจัยบวกปัจจัยลบแล้วเรามาดูตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้กันหน่อยครับเมื่อวานนี้ทรงๆซึมๆนะครับดัชนีอยู่ที่ 1,394.90 จุดบวกขึ้นมาเพียงแค่ 1.49 จุดด้วยกันถ้าดูมูลค่าการซื้อขาย 33,000 กว่าล้านก็ถือว่าไม่คึกคักเท่าไหร่นะครับดูรายกลุ่มกันบ้างครับจะเห็นได้ว่าเมื่อวานนี้ถึงบวกได้เนี่ยแต่ว่าเป็นต่างชาติที่ขายออกมานะฮะเป็นขายสุทธิออกมา 1,500 ล้านนะครับเมื่อวานที่บวกได้ส่วนหนึ่งกองทุนกับรายย่อยที่เข้าไปพยุงตลาดแล้วก็ยังบวกได้สำหรับบ้านเรา5ดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะครับมีทางเดลต้าอันนี้ให้ดูโปรแกรมเทรดด้วยนะฮะโปรแกรมเทรดเนี่ยมีการขายสุทธิออกมานะครับ494ล้านด้วยกันส่วน5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอย่างที่บอกมาอันดับ1นำโด่งยังคงเป็นเดลต้านะครับจากประเด็นเรื่องของเซ็ต50เนี่ยนะฮะเดลต้าที่ยังคงอยู่บวกขึ้นมา3บาท75สตางค์ SCB ไม่เปลี่ยนแปลงปตท.ไม่เปลี่ยนแปลงฮาน่าบวกมาบาท50สตางค์แล้วก็ K-Bank ไม่เปลี่ยนแปลงนี่คือภาพอันดับหลักทรัพย์ของเมื่อวานนี้ครับThank you.
วันนี้มีอีกหนึ่งหุ้นน้องใหม่นะคะที่เข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์ส่งท้ายปีค่ะสำหรับบมจ. SCG Decor นะคะทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยินดีต้อนรับค่ะเพื่อเข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์วันนี้ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างหมวดวัสดุก่อสร้างโดยใช้ชื่อย่อว่า SCGD มูลค่าหลักทรัพย์ณราคา IPO 18,975 ล้านบาทราคา IPO 11.50 บาทสตางค์สำหรับ SCGD เป็นผู้นำในธุรกิจตกแต่งพื้นผิวและสุขภัณฑ์ครบวงจรทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนเป็นแฟลกชิพคอมพานีของกลุ่มปูนซีเมนต์ไทยค่ะประกอบธุรกิจด้วยการถือหุ้นในบริษัทอื่นหรือว่าโฮลดิ้งคอมพานีดำเนินธุรกิจผลิตกระเบื้องปูพื้นบุผนังทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศทั้งเวียดนามฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียและธุรกิจผลิตสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ภายในห้องน้ำในประเทศไทยมีช่องทางการจัดจำหน่ายที่ครอบคลุมทั้งภูมิภาคอาเซียนค่ะSCGD เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปและทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นของคอตโต้ด้วยวิธีแลกหุ้น PE เท่ากับ 19.9 เท่าโดยมีแผนจะนำเงินจากการระดมทุนไปใช้ขยายกำลังการผลิตและขยายช่องทางการจำหน่ายค่ะรวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพด้านการดำเนินงานและด้านพลังงานมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็น0ในปี2050และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการของบริษัทด้วยค่ะส่วนประเด็นเรื่องของภาพของตลาดเองเนี่ยนะฮะต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าภาพของตลาดวันนี้ทิศทางจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ชวนคุยกับทางนักวิเคราะห์กันด้วยนะครับวันนี้ก่อนที่เราจะไปคุยกับทางนักวิเคราะห์นะครับประเด็นเรื่องของมุมมองของดัชนีหุ้นไทยอันนี้ฟังมุมมองจากทางคุณไพบูลย์ณ ลินทรางคูลกันหน่อยครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ในฐานะนายกสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนนะท่านโพสต์ Facebook เกี่ยวกับเรื่องของมุมมองหุ้นของไทยปี2567เนี่ยนะครับโดยบอกว่าปี66เป็นปีที่น่าผิดหวังสำหรับนักลงทุนที่ลงทุนในตลาดหุ้นไทยอย่างเซตเองให้ผลตอบแทนลบ 17% ต่ำที่สุดต่ำเกือบที่สุดในโลกให้มองนี้นะอยู่อันดับที่68จาก69ตลาดหุ้นหลักนะครับแล้วก็มี14ตลาดหุ้นเท่านั้นที่ให้ผลตอบแทนติดลบในปีนี้นะครับที่น่าผิดหวังคือนักลงทุนเริ่มต้นปีด้วยความคาดหวังที่สูงทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวการเปิดประเทศของจีนการเลือกตั้งแต่ผิดคาดส่งผลให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ำกว่าคาดมากนะฮะหุ้นไทยเจอกับวิกฤตความเชื่อมั่นจากกรณีหุ้นมอหุ้นสตาร์รวมถึงข่าวลือขายหุ้นโดยไม่มีหุ้นในมือรวมทั้งการใช้โปรแกรมเทรดซึ่ง2กรณีหลังตลาดหลักทรัพย์ตรวจสอบไม่พบว่ามีการกระทำลักษณะดังกล่าวแต่ก็ยังไม่สามารถเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมาได้นะครับก็เชื่อว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ตลาดหุ้นไทยจะกลับเข้าสู่ขาขึ้นในปี67คือปีหน้าแต่ว่าขึ้นอยู่กับ3เงื่อนไข3เงื่อนไขที่ว่าก็คือรัฐบาลต้องบริหารเศรษฐกิจให้กลับมาขยายตัวได้ 3-4% ในปีหน้าและในปีถัดๆไปนะฮะคือตอนนี้ภาพรวมแนวโน้มเศรษฐกิจโลกเนี่ยเริ่มดูสดใสขึ้นจากท่าทีล่าสุดของเฟดที่ส่งสัญญาณยุติการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนี้โดยสรุปนะฮะ2ก็คือรัฐบาลต้องรักษาวินัยการคลังอย่างเคร่งครัดแล้วก็ข้อที่3ฮะภาครัฐต้องไม่ออกกฎที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนในรูปแบบที่ไม่ได้มาตรฐานสากลเพราะว่าอาจจะทำให้นักลงทุนต่างชาติลดการลงทุนซึ่งนอกจากจะทำให้สภาพคล่องลดลงยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อการระดมทุนของภาคธุรกิจด้วยนะครับแล้วก็ทิ้งท้ายด้วยว่าแน่นอนการฟื้นความเชื่อมั่นนักลงทุนตอนนี้ถือเป็นหัวใจสำคัญเลยนะฮะที่สำคัญคือจะต้องเปิดเผยข้อมูลต่างๆอย่างโปร่งใสเรื่องของข้อมูลต่างๆเปิดเผยให้ลึกขึ้นละเอียดขึ้นสม่ำเสมอขึ้นอันนี้เป็นแนวทางที่ถูกต้องที่ทางคุณไพบูลย์นะฮะประเมินมุมมองเรื่องนี้ออกมานะครับค่ะส่วนภาพรวมตลาดหุ้นวันนี้จะเป็นยังไงคุยกันต่อกับทางอาจารย์ปิงประกิตสิริวัฒนเกตนะครับกรรมการผู้จัดการบลจ.เมอร์ชันพาร์ทเนอร์นะครับสวัสดีครับอาจารย์ปิงครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับครับภาพรวมตลาดหุ้นประเมินทิศทางวันนี้ยังไงครับโดยเฉพาะครม.ที่เคาะมาตรการต่างๆช่วยค่าครองชีพออกมาด้วยฮะก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับตลาดหุ้นไทยมีโอกาสสูงที่จะฟื้นตัวตามสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกนะครับในแง่ของสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกเองเนี่ยยังสัญญาณที่ดีในเมื่อวานนี้มากว่ามันมีเม็ดเงินที่ไหลถมเข้ามานะลงทุนในพวก ETF ในตลาดหุ้นสหรัฐรวมถึงตลาดหุ้นอื่นๆเนี่ยมากขึ้นนะครับบ้านเราเองเนี่ยตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาของการเรียกความเชื่อมั่นนะครับภาพลักษณ์ต่างๆเริ่มดูดีขึ้นนะถ้าดูได้จากพวกบรรดาบทวิเคราะห์รีเสิร์ชต่างประเทศเนี่ยเขาเริ่มมีมุมมองที่ดีกับเรามากขึ้นฉะนั้นเราน่าจะได้เห็นการค่อยๆฟื้นตัวครับแล้วช่วงเวลาไตรมาสหนึ่งปีหน้าก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีของตลาดหุ้นไทยนะครับค่ะมาตรการต่างๆออกมามากมายเลยนะคะส่วนรถไฟฟ้าเองนะคะยานยนต์ไฟฟ้าก็เช่นเดียวกันค่ะที่จะอุดหนุนสูงสุด100,000ต่อคันประเมินว่ามาตรการนี้จะหนุนกลุ่มนี้ยังไงบ้างทั้งฝั่งของผู้ใช้แล้วก็ผู้ผลิตด้วยค่ะก็ในส่วนของบรรดาผู้ผลิตเนี่ยนะครับก็น่าจะได้เห็นภาพนะฮะของกลุ่ม
ชิ้นส่วนยานยนต์ในบ้านเราเนี่ยตอบรับในทางที่ดีนะครับเพราะว่าอย่างหลายๆบริษัทเช่น Abigo Hi-Tech เนี่ยก็ถือว่ามีส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นส่วนของซัพพลายเชนส่วนหนึ่งของพวกอุตสาหกรรม EV ค่ะก็ได้จะได้เห็นภาพการตอบรับในตรงนี้นะครับแต่ว่าผมว่ามันจะได้เห็นอุตสาหกรรมอื่นๆเนี่ยที่เกี่ยวข้องเนี่ยดีสืบเรื่องกันไปเช่นพวก Leasing นะฮะหรือสินเชื่อเช่าซื้อเนี่ยก็จะตอบสนองในทางที่ดีตามไปด้วยนะครับนะฮะวันนี้ขอมุมของการลงทุนหน่อยฮะอาจารย์ปิงฮะพบภาพหลายๆคนบอกว่าตลาดหุ้นเนี่ยมูลค่าการซื้อขายไม่ค่อยไปไหนเลยนะฮะภาพแบบนี้เราจะปรับกลยุทธ์การลงทุนยังไงดีรวมทั้งของหุ้นหรือว่ากลุ่มอุตสาหกรรมที่แนะนำในช่วงนี้ด้วยฮะผมว่าบรรยากาศมันกำลังค่อยๆดีขึ้นนะครับครับแล้วก็ช่วงนี้มันอาจจะหนักหนาสาหัสหน่อยนะฮะสภาพคล่องทั่วโลกแย่รวมไปถึงสภาพคล่องในประเทศก็แย่แต่มันน่าจะค่อยๆเริ่มดีขึ้นเพราะว่าเหตุผลใหญ่เลยก็คือดอกเบี้ยมันได้มาถึงจุดสูงสุดแล้วแล้วน่าจะเป็นขาลงในปีหน้านะครับนั่นเงินน่าจะเริ่มกลับเข้ามาทีนี้แล้วกลุ่มหุ้นเราน่าจะเน้นที่อะไรดีผมก็เน้นที่ตัวที่อยู่ในโซนค่อนข้างต่ำนะฮะ valuation ถูกแล้วก็น่าจะเห็นภาพการฟื้นตัวได้ในปีหน้าจากทั้งเรื่องของประโยชน์จากนโยบายของรัฐนะมาตรการของรัฐรวมไปถึงประโยชน์จากการที่จีนเนี่ยมีการกระตุ้นอุปสงค์ในประเทศนะครับก็จะประกอบไปด้วยอะไรบ้างเช่น AOT นะครับ CPSC ปูนใหญ่ IVL SCGP นะครับ Land and House พึกษาโฮลดิ่งติดล้อ BCHพวกนี้น่าสนใจนะครับใช่ครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณครับอาจารย์ปิงครับขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะมีหลายตัวเลยนะฮะ AOT GPSC ปูนใหญ่ SCGP ติดล้ออย่างนี้เป็นต้นค่ะ IVL นะคะ LH นะคะ Land and House เป็นต้นนะคะเดี๋ยวเราพักครู่เดียวช่วงหน้านะคะคุยกับทางบสย.อีกหนึ่งหน่วยงานสำคัญที่จะช่วยในการฟื้นเศรษฐกิจแล้วก็แก้ปัญหาหนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามกันค่ะครับหกสิบสามปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบลจ.วันแนะนำกองทุนวันอัลตร้ากองทุนรวมที่ดูแลมากกว่าการลงทุนบริษัทโกลบอลกรีนเคมิคอลจำกัดมหาชนวันนี้ชวนคุยภาพรวมผลงานกับบสย.ในปีนี้เป็นยังไงกันบ้าง นะครับคุยกับทางรองผู้จัดการทั่วไปสายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.คุณกิติพงศ์บุรณสิรินะครับสวัสดีครับท่านรองครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีคุณสุทธิวัฒน์นะครับและคุณสุตาครับสวัสดีครับภาพรวมการงานของบสย.ปีนี้เป็นยังไงบ้างครับอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยฮะครับตัวภารกิจของบสย.นะครับเราก็คือการให้การค้ำประกันนะครับเพื่อให้ผู้ประกอบการได้ถึงเข้าถึงสินเชื่อนะครับโดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการ SME นะครับโดยในช่วง11เดือนที่ผ่านมานะครับตัวบสย.เองเนี่ยก็มีการอนุมัติค้ำประกันวงเงินนะครับไปกว่า 1,700 ล้านนะครับแล้วก็ในช่วง11เดือนเนี่ยเราช่วยผู้ประกอบการไปมากกว่า 96,000 รายนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยเกือบ 80% เนี่ยจะเป็นผู้ประกอบการรายย่อยนะครับเป็นผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ขายนะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์แล้วก็การเข้าถึงสินเชื่อที่ผ่านมาเนี่ยก็ทำให้ก่อให้เกิดสินเชื่อในระบบเนี่ยถึง 117,000 นะครับแล้วก็ช่วยเหลือการจ้างงานได้ตั้ง 800,000 กว่าตำแหน่งครับผมครับค่ะอันนั้นคือสิ่งที่เราดำเนินการนะคะดังนั้นเนี่ยการที่เราช่วยเหลือต่อเนื่องโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ประกอบการ SME ในปีนี้เนี่ยอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่ามีส่วนไหนยังไงบ้างคะครับที่ผ่านมาเนี่ยการช่วยเหลือของเรานะครับธุรกิจหลักๆที่เราได้ช่วยไปเนี่ยคือธุรกิจบริการนะครับเป็นธุรกิจต้นๆเลยมากกว่าประมาณ 30% หรือประมาณ 32,000 ล้านเลยทีเดียวนะครับก็จะเป็นธุรกิจเช่นภัตตาคารร้านอาหารนะครับธุรกิจขนส่งจะสะท้อนให้เห็นว่าเป็นการช่วยเหลือภาคที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับเกี่ยวกับการบริการต่างๆเข้าถึงสินเชื่อได้มากพอสมควรนะครับในส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของภาคผลิตนะครับภาคสินค้าต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของผลิตด้านการก่อสร้างการค้าปลีกต่างๆอันนี้ก็จะช่วยเหลือประมาณสัก 11,000 ล้านนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเสริมสร้างตัวโครงสร้างพื้นฐานของเราในส่วนภาคผลิตนะครับแล้วส่วนอันดับ3นะครับที่น่าสนใจคือภาคเกษตรครับเราช่วยถึง 10% ในเรื่องของการค้ำประกันซึ่งภาคเกษตรเนี่ยสะท้อนด้านไหนครับด้านเรื่องของการส่งออกด้านส่งผักนะครับแล้วก็
ด้านการค้าต่างๆนะครับสินค้าเกษตรกรมปศุสัตว์อะไรเงี้ยพวกด้านการปศุสัตว์เนี่ยอันนี้จะเป็นประโยชน์มากเกี่ยวกับเรื่องของการเข้าถึงในภาคเกษตรครับผมครับแล้วอย่างมาตรการในการช่วยเหลือโดยเฉพาะเรื่องของการแก้หนี้ให้กับบรรดา SME มีคำแนะนำแล้วก็มีรายละเอียดยังไงบ้างในส่วนของบสย.ที่เราดำเนินการหรือเตรียมที่จะดำเนินการครับครับตัวมาตรการแก้หนี้ต้องบอกว่าตัวบสย.เนี่ยเราช่วยเหลือ SME เนี่ยเรียกว่าตั้งแต่ต้นจนจบความหมายก็คือเรื่องแต่การเข้าถึงสินเชื่อนะครับ ครับจะมีความพร้อมอย่างไรในการเข้าถึงสองก็คือการให้คำปรึกษาต่อยอดธุรกิจต่างๆนะครับก็คือผ่านศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงินและสามเนี่ยอันนี้คือสำคัญเมื่อกี้ที่สอบถามก็คือเรื่องของมาตรการแก้หนี้นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยบสย.เรามีศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงินนะครับหรือเราเรียกว่า FA Center นะครับซึ่งศูนย์ที่ปรึกษาเนี่ยเราให้คำปรึกษาผู้ประกอบการในทุกกลุ่มนะครับซึ่งมีกว่า 15,000 รายที่ผ่านการปรึกษาของเรานะครับรวมถึงการแก้หนี้ด้วยนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยบสย.เรามีมาตรการแก้หนี้อยู่ด้วยกัน3มาตรการนะครับก็คือในเรื่องของมาตรการเรียกว่าม่วงเหลืองเขียวนะครับมีผู้ประกอบการที่ผ่านมาตรการแก้หนี้ของเราเนี่ย 12,000 รายนะครับของลูกหนี้บสย.นะครับเช่นเราก็มีการลดดอกเบี้ย 0% ก็มีนะครับแล้วก็ค่างวดขั้นต่ำ500บาทนะครับแล้วก็ผ่อนนานสูงสุดได้7ปีนะครับแล้วก็มีเงื่อนไขการตัดต้นก่อนตัดเงินต้นก่อนดอกเบี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของมาตรการต่างๆที่จะได้ประโยชน์กับตัวลูกหนี้นะครับที่บสย.ดูแลอยู่ครับครับแล้วอย่างปีหน้าปี67บสย.เรามีแผนยังไงในเรื่องของการค้ำประกันหนี้ให้กับบรรดา SME ต่างๆที่เขาสนใจเข้ามาใช้บริการกับทางบสย.ครับครับขอบคุณครับตัวมาตรการนะครับบสย.เองเราเนี่ยแบ่งการทำงานออกเป็น3ส่วนนะครับเราเรียกว่าถ้าเป็นทีมฟุตบอลก็เรียกว่ากองกลางกองหน้ากองกลางและกองหลังนะครับตัวกองหน้าของเราเนี่ยก็คือทีมงานสาขาของเราศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงินของเรานะครับซึ่งเราเนี่ยจะมียกระดับการให้บริการของสาขาเราเนี่ยเป็นศูนย์ที่ปรึกษาหรือให้การเชื่อมโยง SME เข้าถึงแหล่งสินเชื่อนะครับโดยให้ความพร้อมต่างๆอันนี้เราก็จะเป็นบทบาทหลักอันหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีเรื่องของการพัฒนาสาขาซึ่งปัจจุบันเรามีสาขาอยู่11แห่งทั่วประเทศนะครับแล้วก็เราจะมีนำร่องสาขาชลบุรีอยุธยาที่จะยกระดับเรื่องการเป็นศูนย์กลางที่ปรึกษาให้กับ SME นะครับแล้วก็ในส่วนของกองกลางเราเองนะครับบสย.เนี่ยคุณลักษณะเด่นอย่างนึงก็คือการค้ำประกันก็คือเราก็จะมีผลิตภัณฑ์ค้ำประกันสินเชื่อที่ตอบโจทย์กับกลุ่มผู้ประกอบการในเซกเมนต์ต่างๆหรือกลุ่มย่อยต่างๆเช่นพี่ๆพ่อค้าแม่ขายนะครับอาชีพตลาดนะครับกลุ่มผู้ประกอบการนิติบุคคลนะครับหรือกลุ่มผู้ประกอบการที่ต้องการ transform ตัวเองเข้าสู่การใช้พลังงานสะอาดต่างๆอันนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ผู้ประกอบการแล้วก็เรื่องของการพัฒนางานด้านดิจิทัลแพลตฟอร์มต่างๆนะครับที่จะเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบการทำงานของสถาบันการเงินนะครับที่สถาบันการเงินมีการพิจารณาการให้สินเชื่ออยู่แล้วอันนี้ก็จะเป็นตัวการทำงานที่เป็นเรื่องกองกลางเรานะครับและสุดท้ายก็คือกองหลังก็คือมาตรการแก้หนี้ต่างๆที่เราจะช่วยดูแลลูกหนี้นะครับซึ่งเรามีการขยายมาตรการอย่างที่ผมนำเรียนไป3สีเนี่ยต่อไปอีก1ปีนะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการที่ต้องการที่จะปรับปรุงหรือพักแก้ไขปัญหาหนี้ของเรานะครับก็สามารถที่จะเข้ามาปรึกษาได้กับบสย.นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของ3ส่วนนะครับและท้ายสุดก็คือเราเองก็มีเตรียมในเรื่องของการขยายเรียกว่าขอขยายวงเงินค้ำประกันตัว PPS 10ซึ่งอยู่ระหว่างนำเสนอพิจารณานะครับอันนี้ก็จะช่วยเหลือการค้ำประกันให้กับอาชีพอิสระนะครับหรือผู้ประกอบการที่เป็นอยากจะแก้ปัญหาเรื่องหนี้นอกระบบนะครับอันนี้ก็อยู่ระหว่างนำเสนอเพื่อพิจารณาอยู่ครับคิดอะไรไม่ออกมีปัญหาทางตันเรื่องหนี้จริงๆติดต่อทางบสย.ได้เลยโดยเฉพาะ FA Center ด้วยนะฮะค่ะครับถูกต้องครับเอาละครับวันนี้ครับขอบคุณครับท่านรองครับขอบคุณคุณกิติพงศ์ครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณกิติพงศ์บุรณะสิรินะครับจากทางบสย.นะฮะค่ะคุณผู้ชมคะเรามากันที่ MEA นะคะโดยทางคุณวิลาเฉลยสัตว์ค่ะผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA พร้อมด้วยดร.จงรักวัชรินทร์รัตน์อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมพิธีลงนามสัญญาให้บริการติดตั้งและบำรุงรักษาอุปกรณ์ประหยัดพลังงานในระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนค่ะติดตั้งที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเป็นโซล่ารูฟท็อปขนาด10เมกะวัตต์ลดการใช้พลังงานจากฟอสซิลประมาณ13ล้านหน่วยต่อปีลดคาร์บอนไดออกไซด์ลงประมาณ 6,185 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อ
่อปีนะคะหรือว่าเทียบเท่ากับการปลูกต้นสัก 351,461 ต้นโดยเดินหน้าตามเป้าหมายของประเทศที่จะเป็นคาร์บอนนิวทรัลลิตี้ภายในปีคศ2050เพื่อบรรลุเป้า Net Zero Emission ภายในปีคศ2065ด้วยค่ะครับส่วนเรื่องของหุ้นกู้นะครับธนาคาร CIMB ไทยแนะนำลงทุนหุ้นกู้เนื่องจากแนวโน้มธนาคารกลางของสหรัฐหรือว่าเฟดเริ่มปรับลดดอกเบี้ยเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจกลางปี67นะครับเลยมองว่าปีหน้าน่าจะเป็นปีที่ดีสำหรับผู้ลงทุนก็ส่งผลให้มูลค่าตราสารหนี้ทั้งในแล้วก็ต่างประเทศน่าจะมีความสนใจเช่นน่าสนใจเช่นกันนะครับโดยเฉพาะหุ้นกู้คุณภาพดีรวมไปถึงการลงทุนในตราสารหนี้ประเภทอื่นอย่างเช่น private credit ที่มีคุณภาพสูงแล้วก็ตราสารหนี้ที่สินเชื่อที่อยู่อาศัยเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันนะครับถึงแม้ว่าตลาดหุ้นกู้ไทยปัจจุบันได้รับผลกระทบในเชิงจิตวิทยาจากกรณีการผิดนัดชำระหนี้ของหุ้นกู้หลายตัวแต่ก็ยังมองว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นรายบริษัทหรือว่าเป็นปัจจัยเฉพาะตัวเท่านั้นไม่ได้เป็นปัญหาเชิงระบบแล้วก็จะไม่กระทบกับความมั่นใจในการลงทุนหุ้นกู้ของบริษัทที่ดีครับค่ะคุณผู้ชมคะมากันที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะที่ได้จัดพิธีส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยค่ะภายใต้โครงการประกันภัยอุบัติเหตุคุ้มครองเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันไฟป่าหรืออสอสปี2567เพื่อเพิ่มความคุ้มครองอุบัติเหตุให้อาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช 4,862 คนนะคะครอบคลุมพื้นที่ป่าอนุรักษ์ใน9จังหวัดภาคเหนือตอนบนคุ้มครองระหว่างวันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม67เป็นเวลา5เดือนตลอดช่วงฤดูไฟป่าในกรณีที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจะได้รับการคุ้มครองรายละ 100,000 บาทโดยตั้งเป้าหมายดูแลอาสาสมัคร 15,000 คนค่ะเราเห็นว่าต้องเข้าไปปฏิบัติงานนะคะในพื้นที่ซึ่งแต่ละครั้งเนี่ยก็ใช้เวลานานนะคะบางที 2-3 สัปดาห์ไม่ได้ออกมาเนี่ยโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุเนี่ยก็มีมากเพราะฉะนั้นการที่เรายื่นมือเข้ามาช่วยเหลือตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนที่จะทำให้เครือข่ายอาสาสมัครนั้นมีกำลังใจมากขึ้นนะคะแล้วก็สามารถปฏิบัติงานได้อย่างอุ่นใจมากขึ้นค่ะส่วนทางคุณรัตดาวรรณกันทวงศ์ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารกิจกรรมเพื่อสังคมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็กล่าวนะครับว่าการที่ตลท.และองค์กรภาคเอกชนต่างๆเข้ามาร่วมสนับสนุนในครั้งนี้ครับจะทำให้เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติซึ่งเป็นชาวบ้านในพื้นที่ที่อาศัยอยู่รอบป่ามีกำลังใจที่ดีขึ้นรวมไปถึงครอบครัวอุ่นใจมากขึ้นด้วยนะครับก็ขอเชิญชวนภาคเอกชนเข้ามาร่วมสนับสนุนเพราะว่ากรมธรรม์มูลค่าไม่สูงเชื่อว่าเมื่อเพิ่มจำนวนผู้ได้รับการคุ้มครองก็มากขึ้นด้วยครับทิ้งท้ายกันนะคะทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะขอให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลงบการเงินของ OTO One to One Contact นะคะรวมถึงบริษัท EE ด้วยนะคะก็จะต้องมีการชี้แจงเพิ่มเติมเผยแพร่ผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์สามารถเข้าไปดูรายละเอียดกันได้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะสำหรับนาทีลงทุนพรุ่งนี้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ